ขอบสนามท็อป 10 วันนี้ขอเสนอตอน10นักเตะแดนน้ำหอมที่ดีที่สุดตลอดการจนต้องยกให้เป็นตำนานอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับคนแรกโลล่องบล็อกนี่คือสุดยอดนักเตะของทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงยุค 90 เล่นได้ดีทั้งตำแหน่งกองกลางที่สอดขึ้นมายิงประตูอยู่บ่อยครั้งรวมถึงตำแหน่งเซนเตอร์ที่เหนียวแน่นยากต่อการที่คู่แข่งจะผ่านเข้าไปได้ซึ่งโลลองบลองนะครับติดทีมชาติฝรั่งเศสในยุคของเอเมชาเก้และก็เป็นตัวหลักของทีมมาอย่างยาวนานเป็นเหมือนกับผู้นำของทีมมีบุคลิกความเป็นผู้นำและแม้ว่าจะเป็นกองหลังแต่ว่าพี่แกก็สอดขึ้นมาทำประตูได้อยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงลูกตั้งเตะก็ถือว่าฉมังใช่เล่นนี่เป็นนักเตะคนสำคัญที่ทำให้ทีมชาติฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคที่ดีที่สุดกับการคว้าทั้งแชมป์บอลโลกปี 98 และก็ยูโร 2000 ก่อนจะอำลาทีมชาติไปอย่างยิ่งใหญ่คนที่2ลิลิยองตูราบอีกหนึ่งปรากฏการณ์ในยุคทองของทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งตูราบนั้นเป็นประการหลังระดับโลกที่น่าทึ่งเพราะว่าเขาเล่นได้อย่างสุดยอดทั้งตำแหน่งแบ็คขวาและตำแหน่งเซนเตอร์แม้ว่าเจ้าตัวจะบอกตลอดนะครับว่าชอบเล่นเซนเตอร์มากกว่าแต่พอเล่นแบ็คขวาพี่แกก็เล่นได้อย่างไร้ที่ติเกมสร้างชื่อของตูรามคงจะเป็นเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกปี 98 ที่พี่แกยิงคนเดียว2ประตูพาฝรั่งเศสเอาชนะโครเอเชียก่อนจะต่อยอดไปคว้าแชมป์บอลโลกมาคารอไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งตูรามนะครับเป็นกองหลังระดับโลกอย่างไร้ข้อโต้แย้งทั้งการเล่นกับปาม่าและยูเว่นี่เป็นกองหลังในฝันที่ใครก็อยากจะมีเอาไว้ในทีมและก็ยังทำสถิติติดทีมชาติมากกว่า140 นัดอีกต่างหากต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดกล้วยทอด2ถุงสุดๆคนที่3ดิดิเย่เดช่องอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่มีความหวือหวาอะไรตำแหน่งของเขาก็เป็นกองกลางตัวรับแต่ว่านี่เป็นนักเตะคนสำคัญที่เป็นฟันเฟืองของทีมตะราไก่ชนิดที่จะขาดไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวและการที่ฝรั่งเศสได้ทั้งแชมป์บอลโลกกับแชมป์ยูโรในช่วงระหว่างปี 98-2000 นั้นเดชองนับเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ของโลกลูกหนังเลยล่ะครับนี่เป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ทุกรายการและพอผ่านตัวเองเป็นกุนซือก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์โลกได้อีกต่างหากใน 20 ปีให้หลังซึ่งตอนนี้นะชองก็กำลังคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่จะสู้ศึกบอลโลกที่กาแน่นอนว่าตราไก่ที่กุมบังเหียนโดยเดช่องก็เป็นตัวเต็งแชมป์โลกของฟุตบอลโลกปีนี้อีกแล้วล่ะครับคนที่4ช่องปีแอร์ปาแป้งนี่เป็นนักเตะที่เก่งกาจแต่ขาดวาสนาว่ากันว่าถ้าปาแปงเกิดเร็วกว่านี้สัก4 ปีเขาคงจะอยู่ในชุดทีมแชมป์ยูโร 1984 หรือว่าถ้าเกิดช้ากว่านี้สัก4 ปีก็คงจะได้เป็นแชมป์โลกในปี 1998 ไปแล้วแต่ว่าแม้จะไม่มีความสำเร็จในระดับชาติแต่ทว่าปาแปงนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของโลกนี่เป็นกองหน้าที่ครบเครื่องจังหวะจบสกอร์ที่เฉียบขาดและก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โอลิมปิกมาร์เซย์เป็นมหาอำนาจของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสรวมถึงยังได้รางวัลบอลลูนดอร์เมื่อปี 1991 เป็นการการันตีความเก่งกาจของเขาได้เป็นอย่างดีในฐานะกองหน้าตัวท็อปของโลกคนที่5นักเตะคนนี้ดูท่าทางแปลกๆคุ้นๆเหมือนจะเคยเห็นที่ไหนเอ้าไอ้ห่านี่มันหน้ากูนี่ว่าอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับงั้นขอขายของเลยแล้วกันวันนี้นอกจากนักเตะในตำนานแดนน้ำหอมผมก็มีน้ำหอมจริงๆมานำเสนอนั่นคือ Oriental Princess for Men Secret Code on the Toiletไอเทมลับเพิ่มความหอมให้ผู้ชายจนใครๆก็ต้องเหลียวหลังหันกลับมามองมันหอมจนแบบว่าบอกไม่ถูกเป็นกลิ่นแนวสปอร์ตฉีดและได้ฟิลเท่ๆเข้าได้กับทุกสถานการณ์ด้วยกลิ่นเลมอนเวอร์บีน่าอันชวนลงไหลหน้าค้นหาด้วยมิเนรัลโน้ตและก็หอมอบอวลด้วยกลิ่นนุ่มนวลจากมาร์กในแบบที่ผู้ชายอย่างเราต้องใช้สุดท้ายนี้อย่าลืมใส่ใจตัวเองฉลาดเลือกน้ำหอมดีมีคุณภาพเรียก Oriental Princess for Men Secret Code on the Toilet นะครับคนที่6เรมองกูป้าชื่อของผู้ชายคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นชื่อคุ้นหูกับแฟนบอลยุคใหม่ซึ่งไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับเพราะวันนี้เป็นสตาร์ดักของทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ 50 เป็นปีกตัวท็อปของโลกลูกหนังในตอนนั้นและก็เป็นนักเตะฝรั่งเศสคนแรกที่ได้รางวัลบอลลูนดอร์เมื่อปี 1958 คนนี้โดดเด่นเกินห้ามใจกับสไตล์การเล่นอันพลิ้วไหวเหนือสายน้ำการเปิดบอลที่แม่นยำปั้นกองหน้ามานักต่อนักได้แชมป์ยุโรปครับกับเรอัลมาดริดรวมถึงเป็นตัวหลักทีมชาติฝรั่งเศสและรวมไปถึงความยิ่งใหญ่ของเขาถึงขั้นที่ฝ่ายจัดการประกาศรางวัลบอลลูนดอร์ก็เอาชื่อมาเป็นรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปีซึ่งไม่ยิ่งใหญ่จริงไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้แน่นอนครับคนที่7จุดฟองแต่งนี่เป็นคู่หูของเรมงโกปาในบอลโลกปี 1958 ที่สวีเดนและฟงแต่งก็สร้างสถิติมาจันที่เชื่อว่าน่าจะอยู่กับบอลโลกไปอีกตลอดนานแสนนานนั่นคือการยิงในบอลโลกครั้งเดียวไป13ประตูซึ่งน่าจะไม่มีใครทำได้อีกแล้วเอาแค่ไปใกล้เคียงหรือยิงได้เท่ากับปู่แกงมันยังโคตรยากเลยครับจูดฟองแต่งเป็นกองหน้าอัจฉริยะของยุคนั้นมีความเร็วมีการยิงประตูที่เฉียบขาดสับไกลเมื่อไหร่ก็เตรียมสกอร์บอร์ดขึ้นได้เลยน่าเสียดายอย่างเดียวครับคืออายุการเล่นฟุตบอลของแกมันสั้นมากโดยต้องเลิกเล่นไปตอนอายุ 29 เพราะว่าแกนะครับโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักจนเล่นบอลไม่ไหวคนที่8เทียรี่อองรี จากปีกซ้ายดาวรุ่งของทีมชุดแชมป์ฟุตบอลโลกมาปี 1998 ตัวขององรีกลายสภาพตอนนี้มาเป็นกองหน้าที่เก่งกาจเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดการทั้งอาร์เซนอลและทีมชาติฝรั่งเศสอีกต่างหากโดยที่เขานะครับยิงไปทั้งสิ้น51ประตูจากการลงสนามในนามทีมตราไก่123นัดองรีมีความครบเครื่องในฐานะตัวรุกพี่แกมีทักษะความเร็วอันน่าเหลือเชื่อมีการยิงประตูที่คาดไม่ถึงอยู่บ่อยครั้งองรีกวาดรางวัลส่วนตัวมามากมายปีที่เขาโด่งดังสุดก็คงจะหนีไม่พ้นปีที่ช่วยอาร์เซนอลคว้าแชมป์ไร้พ่ายในศึกพรีเมียร์ลีกปี 2003 ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากจากปีกดาวรุ่งที่ทำท่าว่าจะหมดอนาคตกลับกลายมาเป็นกองหน้าระดับโลกเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นจริงๆแหละครับคนที่ 9 ซินดี ซีดานผู้ชายคนนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติฝรั่งเศสยุคใหม่หลังจากที่ตกรอบคัดเลือกบอลโลกมาปี 1994 พี่แกก็กลายเป็นตัวหลักของทีมเอเมชาเก้และกลายเป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังฝรั่งเศสเขาเป็นคนที่พาทีมชาติคว้าแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยนัดชิงชนะเลิศกับบราซิลพี่แกมง2ประตูช่วยทีมคว้าแชมป์แบบง่ายได้เกินคาดซีดานเป็นจอมทัพที่เล่นได้อย่างสวยงามเหนือชั้นเนียนตาเหมือนกับเต้นระบำในสนามการจ่ายบอลของเขาแม่งโคตรเฉียบขาดปั่นกองหน้ามาหลายคนส่วนเทคนิคเซนบอลระดับอัจฉริยะทำให้พี่แกนะครับกวาดมาทุกรางวัลในการเล่นกับทีมชาติสโมสรโดยเฉพาะกับเรอัลมาดริดที่ซื้อตัวเขามาจากยูเว่ด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกซีดานนะครับเคยได้รับรางวัลบอลลูนดอร์มาแล้วเมื่อปี 1998 รวมไปถึงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่าและก็มาถึงรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมพี่แกคว้ามาหมดจริงๆสุดยอดคนสุดท้ายมิเชล พลาตินีในทัวร์นาเมนต์ยูโร 1984 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเป็นเหมือนรายการมหัศจรรย์ที่ทำให้ทั้งโลกต้องทึ่งกับฝีเท้าของพลาตินีเพียงคนเดียวเพราะว่าในรายการนั้นนะครับจากตำแหน่งกองกลางตัวรุกพลาตินีพาทีมฝรั่งเศสคว้าแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้โดยยิงไป9ประตูจากการลงสนามเพียง5นัดเท่านั้นนอกจากกับทีมชาติแล้วนะครับผมในระดับสโมสรพลาตินีก็เป็นนักเตะที่ดีสุดตลอดกาลของสโมสรยูเว่เขาเป็นนักเตะที่ช่วยให้ยูเว่คว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรรวมถึงยังเป็นนักเตะคนแรกที่ได้รางวัลบอลลูนดอร์3 ปีซ้อนปี 83 84 85 มันเลยทำให้เขานะครับได้รับการโหวตว่าเป็นนักเตะที่ดีสุดตลอดกาลของฝรั่งเศสอย่างไร้ข้อโต้แย้งครับและนี่คือทั้งหมดของตำนานนักเตะแดนน้ำหอมที่นานไม่แพ้นักเตะก็คือน้ำหอม Oriental Princess for Men Secret Code on the Toilet ที่หอมทนติดทนนาน8ชั่วโมงด้วยนวัตกรรมการรวมตัวของสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติ Natural Rejuvenating Complex ช่วยเสริมบุคลิกที่มั่นใจในแบบผู้ชายด้วยกลิ่นหอมสดชื่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขนาด50มิลลิลิตรราคา655บาทรับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงินได้ใน14วันน้ำหอมที่ตอบโจทย์ผู้ชายโดยเฉพาะไอเทมลับความหอมจนต้องเหลียวหลัง Oriental Princess for Men Secret Code on the Toilet